ช่วงนี้ไปติดตามข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันในช่วงของข่าวดี NBT ขอบอกค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์มอบสินไหมทดแทนสำหรับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยนายพงพิทยาธนไกรสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบสินไหมทดแทนเป็นค่าโปรงศพสำหรับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อเฉี่ยวชนรถกระบะเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8รายและเสียชีวิตจำนวน10รายเหตุเกิดบนถนนหมายเลข12ลมสักชุมแพอำเภอลมสักเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประสานบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทผู้เสียชีวิตศพละ 300,000 บาทซึ่งผลของการดำเนินคดีพบว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถบรรทุกซึ่งค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียชีวิตในรถยนต์ส่วนบุคคลทั้ง5รายเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษขณะนี้คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประสานไปยังคปภ.จังหวัดศรีสะเกษให้ดำเนินการร่วมกับบริษัทประกันภัยมอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทที่ภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตแต่ละรายแล้วที่จังหวัดพิจิตรนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่จัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับเมืองพิจิตรที่วัดท่าเยี่ยมตำบลสากเหล็กโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะของประชาชนซึ่งพบว่ามีปัญหาในเรื่องของการคมนาคมในพื้นที่ทำให้พืชผลเสียหายจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มอบชุดทานน้ำใจเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุพร้อมทั้งได้ปลูกต้นไม้และตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนโอกาสนี้จังหวัดพิจิตรได้จัดให้มีเวทีประชุมชมรมผู้สูงอายุสัญจรระดับจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนและมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนสัญจรไปในทุกอำเภอโดยร่วมกับกิจกรรมบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างพิจิตรเมืองยิ้มเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรมผู้สูงอายุในระดับตำบลและระดับอำเภอคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างเพื่อเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ในการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยจัดสร้างเจดีย์ประธานแบบสีเทพ1องค์กว้าง69เมตรยาว69เมตรสูง6ชั้นเบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหลังองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติจำนวน60ไร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์จัดสร้างโดยมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ออกแบบกำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์สถานที่ก่อสร้างในวันที่29มีนาคม2562ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ชื่อบัญชีวัดสนธิกรประชารามเพื่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์เลขที่บัญชี 863-0-15447-0